เวฟซีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตนะครับบริษัท SKJ Group นะครับซึ่งจัดโปรโมชั่นนะครับลดกระหน่ำเซลล์มากมายนะครับสินค้านะครับเครื่องเสียงนะครับแต่วันนี้มีคนถามเส้นทางมาเยอะนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่นี่ครับถนนเอกชัยนะครับตรงนี้นะครับฝั่งนี้ตรงนี้ก็เป็นแยกบางบอน5นะครับผมแล้วก็จะต้องเข้าไปในซอยนี้นะครับก็คือผมก็มาใช้บริการมอเตอร์รับจ้างตรงนี้นะครับประมาณ20บาทนะครับก็คือนั่งเข้าไปตรงซอยนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือมาให้ถึงแยกบางบอนบางบอน5นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปนะครับผมขึ้นมอเตอร์ไซค์นะครับโอเคครับไป SKG นะครับผมตามมานะครับเพื่อนๆโอเคครับเดินทางก็มามอเตอร์ไซค์นะครับผมนั่งมอเตอร์ไซค์จากปากซอยเข้ามาครับมาถึงนะครับจุดขายนะครับตรงนี้เป็นจุดขายของบริษัท SKG Group นะครับ SKG Group จุดขายของครับลดล้างสต็อกเซลล์นะครับ 50-80% นะครับวันอาทิตย์ก็ขายนะครับวันนี้คึกคักมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับวันนี้ผมจะพาดูค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับหลากหลายรายการนะครับนอกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นเครื่องเสียงนะครับก็จะมีประเภทอื่นด้วยนะครับซึ่งเราวันนี้ผมจะเสนอหลากหลายนะครับพอวันนี้เข้ามาในงานนะครับอาจจะมีเพลงลิขสิทธิ์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มาเจอครับแนะนำนะครับช่องอะไรนะครับลองเที่ยวดูครับอ๋อลองเที่ยวดูนะครับวันนี้มาเจอเพื่อนนะครับเพื่อนเอฟซีนะครับเพื่อนเอฟซีด้วยกันได้เจอเป็นเพื่อนทำยูทูบนะครับผมเจอด้วยนะครับครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับต้องขออภัยผมจะพาเช็คราคาแล้วกันวันนี้นะครับก็ไม่รู้ราคาปกติเท่าไหร่นะครับลดเหลือ890นะครับตัวนี้เป็นตู้นะครับเป็นตู้ลำโพงนะครับนะครับจากราคาปกติไม่แน่ใจนะครับสินค้าแบรนด์ SKG นะครับคือบางท่านก็บอกว่ามันเป็นแบรนด์ที่อาจจะไม่ค่อยรับความนิยมนะครับก็คือเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงนะครับของผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วกันนะครับผมก็คือราคาประมาณนี้ก็ไม่ต้องคิดมากนะครับก็คือการซื้อเพื่อไปฟังนะครับผมก็คือจาก 4,900 นะครับเหลือ2,390นะครับนี่ก็890นะครับเหลือ990ครับตัวนี้ก็เหลือ2,000กว่าบาทนะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่นิ้วนะครับก็น่าจะเป็น12นิ้วนะครับแบรนด์ SKG นะครับผมก็ตัวแบรนด์เลยนะครับคือถ้าจะซื้อสินค้านะครับก็ไม่ต้องคิดมากครับก็คือเป็นสินค้าอาจจะเป็นสินค้าที่เขาเป็นตัวโชว์นะครับเป็นตัวโชว์ที่เขาโชว์เปิดเสียงมานานนะครับก็มาขายยกออกนะครับจาก3,900แล้วทั้งค่าก็มันราคาดีนะครับอันนี้ก็1,600แล้วครับเหลือ890นะครับเพื่อนก็เรียกได้ว่าเป็นลำโพงเชื่อมต่อบลูทูธแล้วนะครับนี่น่าจะมีใหม่ด้วยนะจากราคา990ครับราคานี้เราก็ไม่ต้องคิดมากครับคือราคาซื้อง่ายขายคล่องนะครับเพื่อนๆบางคนก็บอกว่ามันจะไม่ทนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่มีรายได้ไม่มากนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับไม่ใช่สินค้าเก่านะครับนี่เป็นสินค้าที่เขาอาจจะเป็นตัวโชว์ตามห้างนะครับแล้วก็
ค้างสต๊อกนะครับเอามาโลนะครับตอนนี้2,990 ครับตัวนี้ก็จาก 4,000 กว่านะเหลือ 1,000 กว่าบาทอ่ะคือราคานี้ไม่ต้องคิดมากครับเพื่อนๆก็คือซื้อได้ซื้อไปเลยนะครับตั้งแต่วันนี้ครับถึงวันที่28นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะยาวไปถึงสิ้นปีนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จาก 4,990 นะครับเหลือ 3,890 เป็นแบรนด์ของ SKT นะครับก็คือเหมือนเป็นหน้าจอวิดีโอคาราโอเกะนะครับตัวนี้ฝั่งนี้ก็ 8,000 กว่านะครับเหลือ 4,290 นะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าธรรมดาจะต้องมีราคาติดนะครับเดี๋ยวต้องถามพนักงานนิดนึงครับตัวนี้จาก 4,000 กว่านะครับ 4,990 นะเหลือ 1,000 กว่าบาทนะครับตัวนี้ไอ้หนุ่มตัวนี้เท่าไหร่ไม่ติดราคาเดี๋ยวต้องถามพนักงานนิดนึงคือบางตัวก็ราคาอาจจะหลุดออกหรือเปล่าเราดูไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเสียงตามนิดนึงนะก็3,000กว่านะครับเหลือ 1,497 นะครับผมก็จะไล่ราคาไปดีนะวันนี้คือคักมากครับคนเยอะมากนะครับเนี่ยครับเหลือจาก 5,000 กว่าเหลือ 1,000 กว่าบาทนะครับ 1,790 ครับต้องมาลองนะครับสินค้าพวกนี้ก็คือเราต้องลองเองซื้อแล้วก็ยกฟังเสียงแล้วก็ยกไปเลยอย่างนี้นะครับตามนั้นนะครับจากวันนี้นะครับถึงวันที่28นะครับ9,000กว่าบาทนะครับราคาปกติ9,990เหลือ 5,000 กว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นตู้หรือว่าเป็นตู้นะครับก็มีระบบกันลมแบรนด์ของ SKT นะครับเพื่อนก็ 3,000 กว่านะครับวันนี้ผมจะพยายามเน้นราคาให้ดูนะครับว่าจากราคาเท่าไหร่ลดเหลือเท่าไหร่นะครับ 3,990 นะครับลดเหลือประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับตัวนี้ก็คือจาก 3,990 นะครับเหลือ 1,000 กว่าบาทนะครับเพื่อนราคามันจะลดอย่างมากอย่างเยอะนะครับผมก็คือจากปกตินะครับ 2,990 นะครับซึ่งสินค้าบางตัวก็จะเป็นประมาณว่าเป็นสินค้าโชว์ตามห้างนะครับเป็นตัวโชว์อะไรประมาณนี้นะครับไม่ใช่สินค้าเก่านะครับเพื่อนจาก 3,900 นะครับเหลือ 4,000 กว่าบาทนะครับตัวนี้ฝั่งนี้ด้วยนะครับอันนี้ 4,990 นะครับครับผมนี่ก็เป็นลำโพงอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งราคาปกติก็7,900นะครับเหลือประมาณเหลือ3,790นะครับต่อตัวนะครับก็มาลองมาซื้อมาทดลองราคาได้นะครับคือ
สินค้าแบรนด์นี้นะครับก็ไม่ต้องคิดมากครับเพื่อนๆก็คือราคาถูกอยู่แล้วครับคือเราสำหรับท่านที่มีรายได้น้อยแล้วกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยจากเป็นหมื่นนะตัวเนี้ยเป็นหมื่นนะก็เหลือ 5,000 เอาเราครับกว่าบาทนะครับผมไม่ได้ใจว่าจากราคาเท่าไหร่นะครับส่วนมากนะครับก็จะเป็นลำโพงที่ใช้ไปแบบไปบ้านไปรถยนต์นะครับไม่มีเฉพาะลำโพงตัวใหญ่นะครับคือเชื่อมต่อบลูทูธตั้งแต่รุ่นเล็กๆเลยก็มีนะจากราคา600กว่าบาทนะครับตัวนี้เหลือ399นะครับอันนี้ก็เหลือ300กว่าบาทนะครับก็คือเป็นลำโพงที่ฟังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับเป็นบลูทูธตัวเล็กนะครับผมก็ราคาเบาๆนะครับฝั่งนี้จาก400กว่าบาทก็เหลือ199นะครับฝั่งนี้อันนี้ก็จากราคา500นะครับเหลือ299นะครับฝั่งนี้ก็เรียกได้ว่ามีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับตัวเล็กเล็กจิ๋วเลยก็มีนะครับก็คือเนี่ยครับโอเคครับ100กว่าบาทก็มีนะจาก499นะครับ599หรือ200นะครับสำหรับท่านที่เอาไปเชื่อมต่อบลูทูธนะครับกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็ฟังเพลง